สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน JSPO นะครับผมอยู่ในรถ Honda HR-V นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นจอ Android นะฮะสเปค RAM 6 ROM 1 128 8 Core นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะฮะจะรองรับระบบเดิมของกล้องเลนส์วอตหรือกล้องซ้ายนะครับของเดิมรถด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเลนส์วอตหรือกล้องซ้ายนะครับหรือจะเป็นกล้องถอยหลังเดิมนะฮะก็รองรับเช่นกันนะครับแล้วก็ปุ่มปรับมุมมองกล้องนะครับสามารถปรับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของ YouTube Google Chrome นะฮะ Netflix นะครับมาให้หรือลูกค้าอยากได้แอปอื่นๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store นะครับผมเราลองเล่นดู1แอปนะฮะในส่วนของตัว YouTube นะครับนี่นะฮะนี่เราเล่นค้างไว้กดเล่นได้เลยลิงก์คอนโทรลพวงมาลัยเดิมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโหมดนะฮะสามารถใช้ได้หมดเลยนี่นะครับนี่ฮะเรากดเล่นกันให้ดูสดๆนะครับว่าประมวลผลเร็วมากนะครับผมนี่อันนี้ต่อฮอตสปอตจากมือถือนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเล่นแยก2หน้าจอได้นะครับในส่วนของตัว Google Map แล้วก็ตัว YouTube นะครับสามารถเล่นไปพร้อมกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะฮะนี่ครับแล้วเราก็เลือกขึ้นมาแบบนี้นะครับไวมากนะครับนี่นะฮะก็หากใครนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งจอ Android นะฮะเรามีหลากหลายสเปคนะครับเริ่มต้นที่ RAM 3จนถึง RAM 8รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน JSPO นะครับเรายินดีให้คำบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลและสเปคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ